็นทางอาจารย์ชนนะครับประมาณ12นาทีนะครับผมนะครับครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสวทช.นะครับอาจารย์ธำรงรัตน์นะครับแล้วก็อาจารย์จิตติที่ให้เกียรติชวนมาร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับก็รู้สึกทั้งเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกน่าจะไม่เชี่ยวชาญเท่าทุกคนในห้องนี้เพราะเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เราเป็นนักสังคมศาสตร์นะครับฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง SCP ด้วยแต่ว่าไหนๆก็มาแล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ SDG นะครับแล้วก็ STI นะครับตัววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นความรู้แล้วก็เรื่องที่เป็นแกประหว่าง policy กับวิทยาศาสตร์นะครับก็คิดว่าตรงนี้อาจจะช่วยเติมๆแล้วก็ต่อยอดจากการคุยในช่วงแรกเมื่อเช้านี้ที่มีวิทยากรบางท่านพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็ก่อนอื่นแนะนำนิดนึงครับทางผมมาจากโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับชื่อยาวมากก็เลยมีชื่อเรื่องว่า SDG Move นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับเป็น Strategic Research Issues Unit ก็คือเป็นหน่วยของการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสกว.หน่วยที่14นะครับที่ทำเรื่อง SDG โดยตรงนะครับก็อีกขาหนึ่งก็คืออยู่กับคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับฉะนั้นเราก็เรียกได้ว่ามีทั้งร่มในฝั่งของสถาบันการศึกษาแล้วก็ร่มในฝั่งของสกว.นะครับโดยหลักการเราก็ทำหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าเรื่อง SDG ในภาพใหญ่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการแกรนท์ทุนวิจัยให้กับนักวิจัยที่สนใจจะทำงานกับเครื่องเรื่อง SDG ปีนี้เราก็โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการ localizing SDG คือทำยังไง SDG จะเอาไปใช้ในระดับพื้นที่ได้นะครับก็จะมีงานที่แม่ฮ่องสอนส่วนหนึ่งซึ่งกำลังตั้งไข่โครงการแล้วก็มีงานอีกประมาณ 4-5 โครงการที่ทำในหลายเซกเตอร์ทำโดยหลายเซกเตอร์นะครับเป็น action researchอีกก้อนหนึ่งจะเป็นงานด้าน policy research นะครับที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่อง finance for development นะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะกับสตง.นะครับและกำลังทำงานกับสตง.อยู่แล้วก็เรื่องของการพัฒนา national indicator กับทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับแต่ว่าอย่างที่คุณดร.สุริชัยบอกกำลังจะมีการตั้งกระทรวงใหม่นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยังไม่ค่อยแน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็วันนี้ก็อาจจะพยายามจะเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง SDG กับ SCI นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำยังไงที่จะทำให้แกประหว่าง policy กับวิทยาศาสตร์มันใกล้กันมากขึ้นนะครับฉะนั้นประเด็นแรกจะขอพูดถึง SDG อีกสักครั้งหนึ่งวันนี้มีคนพูดถึงเยอะแล้วนะครับแต่อยากจะเน้นประเด็นว่า SDG จริงๆมีหลายหน้านะครับแล้วก็อยากจะฉายสัก 2-3 หน้าให้เห็นเพื่อที่ว่าจะได้เห็นตรงกันว่า SDG ไม่ได้มีแค่ประเด็น17 goal เท่านั้นแต่มีด้านอื่นด้วยที่เราต้องระลึกถึงเวลาที่เราทำนะครับแล้วก็จะมีการฉายเรื่อง interlinkage ของ SDG 12สักเล็กน้อยแต่หลายคนพูดไปแล้วคงไม่ได้พูดเยอะนะครับแล้วก็จะพูดถึงประเด็น STI for SDG ในแง่ที่ว่าความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์อาจจะไม่พอในการผลักดันเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องคอนเซปต์เรื่อง knowledge co-production นะครับเพราะว่าสิ่งนี้น่าจะจำเป็นต่อการทำให้แกปของ science กับ policy เนี่ยใกล้กันมากขึ้นมีการเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะแชร์ซัมจะเหมือนกับว่าภาษาอังกฤษตีไปหมดจะโชว์ให้ดูเกี่ยวกับพวก framework ที่เขาใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง STI for SDG นะครับจะได้ทราบเพื่อจะได้เป็นไอเดียว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับอันนี้คือหน้าแรกของ SDG ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับ17 goal 169 target นะครับแล้วก็244 indicator จริงๆก็มี232แต่มีตัวซ้ำกันบ้างนะครับอันนี้คือหน้าที่คนรู้จักดีนะครับแต่หน้าที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงอาจจะเป็นหน้านี้นะครับหลักการที่มันอยู่เบื้องหลัง SDGนะครับ SDG เนี่ยถ้ามองแค่17 goal อาจจะตีความผิดพลาดไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีหลักการเบื้องหลังอยู่ในใจด้วยก็น่าจะทำให้เราจับเรื่องนี้ได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับอย่างเช่นคอนเซปต์เรื่อง inclusive development ที่ท่านนายกพูดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งมุมนี้มันจะทำให้เรามอง SDG ในอีกแบบหนึ่งสมมุติถ้าเราจะบรรลุสมมุติการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า 99.8% แล้วถ้ามองในแบบปกติเอ้ยใกล้สำเร็จแล้วแต่ถ้ามองแบบ inclusive ก็ต้องถามว่าอีก 0.3% เขาไปไหนใช่ไหมครับทำไมก็ถึงยังไม่ได้กลุ่มไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังมุมมองนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนวิธีการมองผลของการพัฒนาด้วยนะครับอันที่สองก็คือการพัฒนาที่เป็นสากลไม่ใช่เรื่องของประเทศที่ร่ำเขายากจนเท่านั้นประเทศร่ำรวยประเทศยากจนทางเศรษฐกิจทุกประเทศต่างเป็นประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นทุกประเทศต้องทำงานร่วมกันคนจนคนรวยทำงานร่วมกันอันที่สาม integrated development
เหมือนที่ทุกคนหลายๆท่านเน้นเมื่อตอนแรกว่า SDG 12หรือทุกๆ SDG มีความเชื่อมโยงกับ SDG อื่นนะครับการทำ SDG หนึ่งอาจมีผลเสริมพลังหรือ synergy นะครับให้กับอีก SDG หนึ่งหรือบางทีอาจจะต้องมีการแลกกันบางทีอาจจะขัดกันฉะนั้นการเข้าใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันทำสิ่งหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางบวกหรือลบกับอีกสิ่งหนึ่งจำเป็นมากที่จะต้องเห็นภาพนี้นะครับแล้วนั่นแปลว่าเวลาทำสิ่งหนึ่งต้องทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยเพื่อให้งานมันไปด้วยกันได้อันที่4คือเน้นการพัฒนาที่ระดับท้องถิ่นนะครับอาจารย์จากญี่ปุ่น Professor Hiraoก็เน้นประเด็นนี้เหมือนกันว่าจะผลักดัน SDG เริ่มจากท้องถิ่นนะครับและสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเราจริงๆก็คือต้องใช้เทคโนโลยีในการผลักดันนะครับ SDI for SDG อันนี้คือหลักการที่อยู่ข้างหลัง SDG นะครับถ้าเรามีหลักนี้อยู่ในใจก็น่าจะพอทำให้เห็น SDG ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นไม่ได้มอง17ประเด็น119ประเด็นแยกขาดออกจากกันนะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดถึงนะครับเรื่อง stakeholder นะครับในเมืองไทยก็จะมอง stakeholder เป็นในโมเดลประชารัฐนะรัฐประชาสังคมเอกชนนะครับแต่ว่าในมุมของ UN ก็จะมอง stakeholder ละเอียดกว่านั้นนะครับแล้วมักจะรวมเอากลุ่มคนเปราะบางเนี่ยยกขึ้นมาด้วยยกออกจากส่วนที่เป็นประชาชนนะครับอย่างเช่นกลุ่ม เด็กเยาวชนเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์นะครับหรือกระทั่งกลุ่มผู้หญิงแรงงานสหภาพแรงงานนะครับกลุ่มคนชรากลุ่มคนพิการจริงๆก็อยู่ในกลุ่มของ stakeholder ที่ UN พิจารณาด้วยฉะนั้นพอเราเห็นคนเหล่านี้ชัดขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ว่าจะทำไงเขาต่อไปนะครับอันนี้คือ3อย่างน้อย3หน้าของ SDG ที่ผมคิดว่าเวลาเราทำงานใดๆก็ตามเกี่ยวกับ SDG เราต้องมี3อันเนี้ยอยู่ในใจเพราะเราจะได้รู้ว่าหลักการเบื้องหลังมันคืออะไรนะครับแล้วคนกลุ่มไหนคือคนที่เราควรจะต้องดึงเข้ามาทำงานด้วยบ้างนะครับอย่างคนในส่วนที่เป็นคนเปราะบางเนี่ยในหลักของ SDG ไม่ใช่แค่ผู้รับประโยชน์ของการพัฒนาเท่านั้นแต่เป็นผู้ร่วมออกแบบนโยบายด้วยเป็นผู้ร่วมออกแบบความรู้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยขอพูดในประเด็นแรกอย่างนี้ด้วยความรวดเร็วนะอันที่2ก็คือเรื่องความเชื่อมโยงของ Go 12นะครับถามว่า SCP เท่ากับ Go 12มั้ยนะครับจริงๆในมุมของเราที่ทำงานเรื่อง SDG มาสักพักเราก็จะรู้สึกว่าจริง SCP มันเป็นเรื่องที่กว้างหลายท่านพูดมาแล้วนะครับเพราะอย่าง target ใน Go 12เองก็ไปโยงกับเรื่องภาคเกษตรในส่วนของ food waste ใช่มั้ยครับไปโยงกับเรื่องอุตสาหกรรมนะในส่วนของเสียที่เกิดจากด้านสารเคมีต่างๆนะครับไปโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ย่อมทำให้เกิดของเสียถ้าเราสามารถลดผลกระทบทางลบจากเศรษฐกิจได้นะครับเพิ่มการ reuse recycle ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของGo 12เหมือนกันนะครับการทำงานของเทศบาลในการจัดการขยะใน Go 11ก็เกี่ยวข้อง Go 12นะครับ effectiveness นะครับของรัฐบาลนะครับการมีกติกาที่สอดคล้องการมี green procurement ก็สอดคล้องกับ Go 12เทคโนโลยีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Go 12ก็อยู่ใน Go 17นะครับหรือกระทั่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เชื่อมโยงกับโกที่4แต่ไม่ได้เกี่ยวแค่นี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็จะไปกระทบโกอื่นด้วยทั้งความยากจนสุขภาพกระทั่ง gender equality นะครับก็มีผลกระทบนะครับเรื่องของพลังงานเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วก็โกด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดฉะนั้นเอาถ้าเราดูตาม impact เนี่ยจริงๆ SCP เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับทั้ง17โกการที่เราทำงานในโกที่7ที่พูดถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็มีผลต่อโก12การที่เราพิจารณาเรื่องผลกระทบของเศรษฐกิจที่มีต่อมลพิษทางน้ำก็มีความเกี่ยวข้องกับโก12อะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ฉะนั้นเวลาที่เรามองโก12เนี่ยก็เน้นอีกครั้งหนึ่งหลายท่านเน้นไปแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับโกอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับทีนี้ประเด็นที่3รวดเร็วมากที่บอกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในบริบท SDG เนี่ย inclusiveness นี่สำคัญนะครับฉะนั้นใน roadmap นะครับของในเนี่ยครับ technology innovation for SDG roadmap ที่เป็น draft ในช่วงจูน2018ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าในการเตรียมการแผนนโยบายก็ควรจะต้องมีการรวมเอา stakeholder ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมออกแบบแผนและนโยบายด้วยนะครับซึ่งถ้ามองแบบประชารัฐก็จะเป็นรัฐเอกชนประชาสังคมนะครับแต่ถ้ามองแบบ UN มันจะมีตัวแอคเตอร์อีกอื่นอีกมากมายเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมันควรจะต้องมีการกระบวนการในการประเมินผลกระทบจากเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วมด้วยเพราะบางทีเรานักวิทยาศาสตร์หรือกระทั่งนักสังคมศาสตร์เองเวลาเราคิดว่าจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆจริงๆลงไปทำบางทีเราไม่ได้ถามหรือไม่ได้ไปศึกษาภูมิสังคมก่อนฉะนั้นถ้าเกิดเรามีกระบวนการเหล่านี้เพื่อ include เพื่อรวมคน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณาก็จะทำให้การดำเนินงานมันครอบคลุมมากขึ้นนะครับฉะนั้น inclusiveness สำคัญถือเป็นหลักสำคัญของ SDG คำถามตรงนี้ก็คือว่าจะทำยังไงให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความ inclusive มากขึ้นนะครับอันที่2คือ integration นะครับซึ่งก็คือการบูรณาการมีอยู่หลายมิติมากนะครับอันแรกก็คือถ้าเราจะพิจารณา impact ของ SDG เนี่ยต้องมองแบบบูรณาการตามกรอบ SDG ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่ามันจะกระทบโกไหนบ้างใช่ไหมครับเมื่อเห็นผลกระทบแล้วเนี่ยคำถามคือเราจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของความที่มันจะต้องเทรดออฟระหว่างกันและกันเช่นทำสิ่งนี้แล้วขัดกับสิ่งนั้นเราจะบาลานซ์มันยังไงหรือบางอย่างที่ทำแล้วมันเสริมกันมันจะเสริมกันไปยังไงอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราพิจารณาเห็นปั๊บจะเห็นจุดคานงัดยิงตุ้มไปมันก็จะเกิดผลมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการสมมติเราจัดการข้อ 12.4 ได้นะครับเช่นการจัดการข้อ 12.4 หมายถึงเคมีคอลเวสต์นะครับแล้วก็พวกของเสียที่เป็นพิษนะถ้าจัดการได้ปั๊บไม่ปล่อยให้ไปสู่อากาศสู่น้ำก็มีผลโดยตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นโกที่3อะไรแบบนี้เป็นต้นมันมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะขยายความในสไลด์ต่อไปก็คืออินทิเกรชันเนี่ยรวมถึงอินทิเกรชันของความรู้หลายๆประเภทด้วยนะครับฉะนั้นคอนเซปต์เรื่อง knowledge co-production เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะชวนคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับทำไม knowledge co-production ถึงจำเป็นนะครับคือนั่นเป็นเหตุผลก็คือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนนะครับเป็น complex problem ปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันมีเยอะนะครับแต่หมายถึงว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนในเชิงเหตุและผลศาสตร์ที่มีในปัจจุบันเนี่ยที่แยกๆกันอยู่ไม่สามารถ tackle มันได้อย่างครอบคลุมมันเลยมีปัญหาในปัจจุบันฉะนั้นในการแก้ปัญหามันต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่ระหว่างศาสตร์เท่านั้นแต่ระหว่างประเภทความรู้ที่แตกต่างกันด้วยนะครับก็ความรู้มีหลายประเภทนะครับซึ่งก็ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คงเป็น scientific knowledge นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความรู้อื่นด้วย local knowledge practical knowledge หรือกระทั่ง political knowledge ความรู้ทางการเมืองซึ่งสำคัญต่อการผลักดันนโยบายวิทยาศาสตร์ไปสู่นโยบายด้วยนะครับด้วยความจำกัดของเวลานะครับไปกันต่อเลยครับทีนี้ประเด็นคือapproach ของการเอาวิทยาศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินะครับอันนี้คือเป็น approach แบบดั้งเดิมนะครับอาจจะเรียกว่า trickle down transfer and translate คือ trickle down ก็คือเราทำงานวิจัยเราไปตีพิมพ์แล้วเราหวังว่ารัฐบาลจะเอางานตีพิมพ์ของเราเนี่ยไปใช้งานอันนี้คือ trickle down นะครับซึ่งก็จากประสบการณ์ของคนทำงานวิชาการก็น่าจะพบว่าตรงนี้อาจจะค่อนข้างขาดประสิทธิภาพนิดนึงนะครับฉะนั้นเราก็เลยมุ่งในส่วนของ transfer กับ translate ด้วยนะครับ transfer กับ translate ด้วย transfer ก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของเกษตรกรรมก็คือเราอาจจะไปตั้งศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ในต่างจังหวัดแล้วก็เอาความรู้ไปให้เกษตรกรส่วน translate ก็คือทำ policy brief ให้ภาคนโยบายนี่คือ translate อ๋อนี่มันเป็น powerpoint อันนี้เป็น pdf นะครับแต่ว่าคือจริงๆปัญหาของโมเดลเนี้ยนะครับคืออันที่หนึ่งก็คือว่ามันแยกขาดระหว่างคนทำวิจัยกับคนใช้งานวิจัยพอเป็นแบบนี้ปั๊บเหมือนเวลาเด็กๆแล้วคุณพ่อบอกให้ทำอะไรไม่ค่อยอยากทำนะครับทำนองนั้นนะครับคือฉันถ้าเกิดความรู้มัน external to มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกกับคนใช้เนี่ยมันจะทำให้การส่งผ่านไปสู่ผู้ใช้เนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ใช้เองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ความรู้หรือไม่ถ้าเป็นรัฐบาลก็รัฐบาลก็มี power ของตัวเองที่จะใช้ความรู้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีที่มีการผลิตความรู้แต่ไม่มีการใช้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับส่วนในฝั่งของการผลิตเองเนี่ยถึงแม้เราจะมองว่านี่คือกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์เป็นกลางนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็ embedded คือฝังตัวอยู่ในกระบวนการทางสังคมกระบวนการทางนโยบายต่างๆนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตความรู้ให้มีความเป็นลักษณะโคโปรดักชันได้มากขึ้นคือผลิตร่วมกันระหว่างคนทำงานจริงแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หลายสาขาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับอย่างTrickle Downนี่คือระดับการโคโปรดักชันที่ต่ำสุดเลยนะครับค่อยๆเพิ่มมาเป็น Translation นี่คือทำ Policy Brief ใช่ไหมครับ Participation นี่ก็นึกถึง Participatory Action Research คือเรามีโจทย์วิจัยของเราเองเราชวนคนที่ทำวิจัยชวน subject ของเรามาร่วมทำวิจัยด้วยนะครับ Integration Funders อันนี้น่าจะเป็นส่วนที่สอดคล้องกับงานของสวทช.ด้วยที่มีการทำเครือข่ายแล้วก็ร่วมกันทำงานพัฒนาความรู้ร่วมกันนะครับสวทช.ก็ทำงานทำนองนี้เหมือนกันดึง user เข้ามา เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็
แล้วก็ทำงานด้วยกันแต่ประเด็นอันนี้ก็คือว่าสุดท้ายความรู้จะถูกใช้หรือไม่ก็ยังขึ้นอยู่กับยูเซอร์แต่ละคนอยู่ดี negotiation อันนี้จะเป็นออกแนว lobby groups นะครับเช่นแบบว่าเราเป็นนักวิจัยต้องการจะผลักดันประเด็นนี้เราเอาความรู้ไป lobby ผลักดันในเชิงนโยบายต่อไปส่วนที่เป็น co-production อย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือในส่วนของทำให้งานวิจัยเป็นเรื่องของการเรียนรู้และนักวิจัยเป็น facilitator เป็นคนอำนวยการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งก็ในสกบก็จะมีอยู่บางหน่วยที่ทำลักษณะนี้ก็คืออย่างเช่น community based research งานวิจัยชุมชนนะครับ CBR ทำลักษณะนี้แต่คงไม่มีเวลาที่จะอธิบายนะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับที่เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนเห็นอันนี้เป็นแบบ draft ของ organizing framework of STI roadmap นะครับมีองค์ประกอบแล้วก็ approach ต่างๆผมคิดว่าอันนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าในส่วนของการดำเนินงานดูร่างก่อนแล้วกันนะครับก็คือนอกเหนือจากมีความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเรื่องการสร้างศักยภาพเรื่องของการสร้าง engagement กับ stakeholder กลุ่มต่างๆนะครับการทำให้นโยบายวิทยาศาสตร์เป็นนโยบายที่เรียนรู้ตลอดเวลาเป็น policy learning นะครับแล้วการมี resource ที่เพียงพอเนี่ยเป็นฐานสำคัญของการผลักดันนโยบาย STI ทีนี้ในส่วนของการดำเนินการจริงๆเนี่ยมันอาจจะมี3ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่เป็นฟาวเดชั่นจริงๆเนี่ยคือการทำงานในเชิงโพลิซีทำยังไงเราจะมีเงื่อนไขที่ส่งเสริมการเกิด STI และทำให้นโยบายทั้งหมดทั้งปวงมีความสอดคล้องกันนะ coherent policy อันดับที่2ก็คือว่าถ้าเราจะมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นเนี่ยเราได้มีการมองไปข้างหน้าหรือยังว่ามันจะกระทบสังคมยังไงนะครับฉะนั้นในกรณีนี้เรื่อง foresight นะครับเรื่องเทคนิคของอนาคตศึกษาเนี่ยจะจำเป็นมากเพื่อทำให้สังคมปรับตัวแล้วก็พร้อมกับการ disrupt ของสังคมได้นะครับและสุดท้ายก็คือในการ integrate เนี่ยเราจะสามารถโยงเรื่องวิทยาศาสตร์ทั้งหมดกับเรื่อง SDG ยังไงมองเห็น interlinkage ความเชื่อมโยงของมันยังไงแล้วก็ทำให้เรามีนโยบายการพัฒนาที่มีความพร้อมกับ SDG แล้วก็ STI นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมคุณอาจารย์ชนมากครับก็